ค่าใช้จ่ายจากเวียงจันทน์มากรุงเทพประมาณเท่าไหร่ในการเดินทางท่านผู้ชมก็มาพบกับช่องทิปชาแนลเนาะถ้ามีคนเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้น้องทิปเด้อซึ่งในคลิปนี้ทิปจะมารีวิวเกี่ยวกับการเดินทางด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเวียงจันทน์มากรุงเทพหรือว่าจากกรุงเทพมาหาเวียงจันทน์หรือนครหลวงเวียงจันทน์จะใช้เงินประมาณเท่าใดหรือว่างบประมาณในการมาเท่าใดเนาะซึ่งก็ทิปได้บันทึกข้อมูลในการเดินทางครั้งล่าสุดที่ทิปไปกรุงเทพมาเนาะซึ่งทิปอยู่กรุงเทพประมาณ2 มื้อ 1คืนในกรุงเทพแล้วทิปก็กลับมาเวียงจันทน์เนาะซึ่งทิปไปเฮ็ดวีซ่าแต่ว่าบ่ได้เนาะก็เลยแบบอยากเอาค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเฮ็ดรีวิวเผื่อว่ามีคนสนใจหรือว่าพี่น้องไทยสนใจอยากมาเที่ยวฝั่งลาวหรือว่าพี่น้องลาวอยากไปเที่ยวฟังไทยเนาะทิปก็เลยอยากเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเนาะว่าค่าใช้จ่ายต่ำสุดประมาณเท่าไหร่หรือว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปประมาณเท่าไหร่เนาะก็คือทิปไปประมาณวันที่21เดือน2 2020เนาะ2020กัน1เดือนที่แล้วเนาะยังบ่ทันฮอด1เดือนซ้ําเนาะก็เลยเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยคือในการเดินทางจากเวียงจันทน์มากรุงเทพก็จะมีอยู่2แบบอันที่1ก็คือนั่งเครื่องอันที่2ก็คือขี่รถเนาะซึ่งในการนั่งเครื่องก็จะมีอยู่2แบบนั่นก็คือนั่งเครื่องจากวัดใต้แอร์พอร์ตมากรุงเทพก็คือสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองเนาะมี2บอนหรือว่าถ้านั่งหรือว่าอีกแบบนึงหรือว่าอีก1หรือว่าอีกแบบนึงก็คือขามน้องคายไปอุดรแล้วก็ไปขึ้นเครื่องที่อุดรก็ฮอดคือกันเนาะก็จะไปได้ทั้งสุวรรณภูมิและก็ดอนเมืองเนาะซึ่งอันนั้นก็แม่นกันไปแบบนั่งเครื่องแล้วถ้าไปแบบนั่งรถก็จะมี2วิธีคือกันเนาะก็คือนั่งรถจากเวียงจันทน์ไปหาโมสิตแบงคอกเลยหรือว่าขามน้องคายไปกรุงเทพหรือว่าขามไปอุดรแล้วก็ไปกรุงเทพก็ได้คือกันเนาะซึ่งในตอนที่ทิปไปทิปนั่งทั้งเครื่องแล้วก็นั่งทั้งรถเนาะทิปก็เลยมาเห็นรีวิวให้เบิ่งในคลิปนี้เนาะเพราะว่าผ่านมาทิปก็ไปมาไปมาก็นั่งแต่เครื่องเทื่อนี้ขอแฟนว่าให้นั่งรถไฟไปแน่เพราะว่าทิปเคยขึ้นรถไฟเทื่อนี้เป็นเทื่อที่2เนาะขึ้นเทื่อก่อนมันปี2018ไปขึ้นเทื่อนี้ก็ลืมหมดเลยว่าต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟจังใดเนาะก็เลยอยากเฮ็ดคลิปนี้เนาะโอเคเฮามาเบิ่งกันเลยทิปได้จดออกมาเนาะเพราะว่าทิปเป็นคนขี้ลืมแหละแป๊บเดียวทิปก็ลืมเนาะแต่ว่าอันนี้โชคดีที่แบบมานั่งเที่ยงคืนก็ยังจืออยู่เนาะว่าทิปจ่ายยังไปแน่ค่ะสําหรับค่าเดินทางแต่ว่าชื่อเครื่องอื่นๆก็จะบ่ได้ไหลได้นี่เนาะก็คือตอนทิปไปทิปนั่งเครื่องนั่งรถแต่เวียงจันทน์ไปน้องคายเนาะแต่ว่าทิปลืมบอกว่าแม่แล้วลืมบอกไปหมดแล้วโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะคือทิปไปน้องคายแม่นทิปนั่งทิปเอารถจักเนาะทิปเอารถจักไปไว้ที่บอนฝากรถในขางตลาดเซาหรือว่าอยู่ตลาดขั้วดินเนาะประเทศลาวซึ่งถ้าพี่น้องไทยหลายๆคนที่เคยมาก็จะมาลงรถอยู่หั่นเนาะก็คือทิปขี่รถจากเวียงจันทน์ไปหาน้องคายราคา 15,000 กีบหรือว่าประมาณ50บาทเนาะไปฮอดด่านฝั่งไทยจากนั้นทิปก็ขี่รถตุ๊กๆไปหาสถานีรถไฟเนาะซึ่งก็อยู่บ่ใกล้จากด่านก็ประมาณ1กิโลเนาะซึ่งทิปจ่ายไปอยู่80บาทเนาะเขาเอา80บาทจากนั้นทิปไปฮอดพุ่นประมาณ2มุงแรง2มุงแรงฮอดน้องคายแล้วก็ซื้อรถปี้รถไฟไว้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าทิปย่านมันเต็มเนาะแต่ว่าบ่เต็มหลังจากนั้นเนาะหลังจากฮอดที่ด่านน้องคายที่สถานีรถไฟแล้วทิปก็ได้ซื้อคือนั่งรถไฟไปนี่ก็จะมีอยู่3ประเภทรถเนาะคือรถแบบธรรมดารถแบบ VIP นั่งรถนั่งธรรมดารถแบบนั่ง VIP แล้วก็รถนอนเนาะซึ่งใน3ประเภทนี้ท่านผู้ชมคิดว่าทิปเลือกตัวใดเนาะ
ทิปเลือกประเภท3เนาะประเภท3ก็คือประเภทรถธรรมดาประเภทรถหนังเนาะคือทิปเคยขี่ในเถื่อก่อนนะขี่รถหนังอยู่แต่ว่ามันได้นอนเพราะว่าบ่ค่อยมีคนเต็มเนาะทิปก็เลยอยากแบบประหยัดลงมือเลือกแบบถี่ประหยัดเนาะไปลงเบิ่งคือรถที่ทิปหนังกับราคา213บาทฮอดกรุงเทพเซยท่านผู้ชมราคาถ้ารถหนัง VIP ก็ประมาณ400บ่เดี๋ยวขึ้นทิปขึ้นให้เนาะทิปเมียนั้นไว้อยู่ราคาถ้าเป็นรถเตียงนอนก็จะประมาณ800ปลายเกือบ900เนาะหรือว่า900เนาะสำหรับรถไฟเนาะเซิงที่นั่งตอน 18:50 ตอนแรกเนาะฮอดกรุงเทพสถานีรถไฟหัวลำโพง 18:00 ธรรมดาสิฮอด 18:00 แต่ว่ามันฮอด 18:00 เนาะพอดีได้เห็นตะเว้นขึ้นเซิงทิปมีคลิปเนาะทิปจะเห็นคลิปต่อไปให้เบิ่งเนาะหลังจากนั้นคือหลังจากนั้นเนาะคือแม่ค่าหลายๆคนที่ค่ายเครื่องอยู่ลาวหรือว่าคนเครื่องอยู่ลาวส่วนลายจะนำเข้าจากไทยพี่น้องไทยก็อาจจะฮู้เนาะซึ่งตลาดที่แม่ค่าลาวมักไปช้อปปิ้งก็คือมีซัมเพ็งประตูน้ำโบเบบอนทีว่าค่ายส่งเนาะคือมื้อนั้นทิปจะไปซัมเพ็งจะไปซัมเพ็งตอนตลาดที่เปิดกลางคืนเพราะว่าซัมเพ็งจะเปิดอยู่แบบตอนเช้ากับแบบตอนกลางคืนเนาะตอนกลางคืนแม่น 20:00 แรง 20:00กลางคืนฮอด 18:00 เช้าปิดเนาะแต่ว่าทิปไปฮอด 18:00 เช้าก็ฮอดเวลาเขาปิดแล้วก็เลยบ่ทันทิปก็เลยเปลี่ยนใจไปประตูน้ำแทนฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่ทิปขี่จากหัวลำโพงไปฮอดประตูน้ำถึกอยู่83บาทเนาะบ่แพงเลยสำหรับแม่ค่าที่แบบมักไปซื้อเครื่องเขาอาจจะไปแบบคือทิปเนาะไปตอนแรกฮอดกรุงเทพตอนเช้าซื้อเครื่องเรียบร้อยฮอดตอนแรกก็นั่งรถกลับมาก็จะใช้เวลาประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายถือพร้อมเนาะก็คืออันนี้แม่นสิ่งที่แม่ค่าเราเห็นหลายๆคนที่ทิเพนเนาะแล้วก็ทิปก็ไปมีคลิปไปทั่วตลาดพร้อมเนาะทิปสิเห็นคลิปต่อไปอันต่อมาก็คือทิปต้องไปเห็นวีซ่าอยู่ที่ VFS Globo เนาะซึ่งอยู่ที่สุขุมวิทซอย13ฉะนั้นหลังจากที่ช้อปปิ้งหรือว่าเลาะเบิ่งเครื่องอยู่ประตูน้ำทิปก็ได้ขี่แท็กซี่ไปฮอดสุขุมวิทซอย18เนาะกะใช้เวลาประมาณ30นาทีเนาะกะค่าใช้จ่ายตอนนั้นกะถึกอยู่73บาทเนาะซึ่งกับคือค่าใช้จ่ายทีทิปเดินทางจากเวียงจันทน์ไปฮอดกรุงเทพนี่กะประมาณ263บาทจากเวียงจันทน์ฮอดหัวลำโพงเนาะแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆกะทิปไปมายังกะบ่ได้หลายเนาะอันนี้แม่นค่าใช้จ่ายเถื่อทําอิฐที่ข้างทําอิฐที่ไปเนาะบัดนี้ข้างกลับมาคือทิปอยู่นะกรุงเทพ2มื้อเฮ็ดเวียงมื้อ1แล้วก็มื้อต่อมากับไป5โมงหน่อยนึงแล้วก็กลับมาเนาะกะในการกลับทิปหนังเครื่องบินจากดอนเมืองมาเนาะซึ่งค่าแท็กซี่จากบอนทีทิปไปคือทิปหนังจากพารากอนไปฮอดดอนเมืองเนาะอุ้ยสมองเป็นอย่างวันนี้ไปฮอดดอนเมืองประมาณ300หรือว่า300กว่าบาทนี่แหละเนาะราคาเครื่องทีทิปหนังมาประมาณ48ดอลลาร์48ดอลลาร์ก็ตกเป็นเงินบาทประมาณ 1,484 บาทเนาะแล้วก็ทิปก็เดินทางจากสนามบินอุดรมาฮอดที่ในตัวเมืองอุดรเนาะซึ่งตามทิปว่าจะไปขี่รถอยู่บคส.ฮอดฮอดบอนที่ทิปฝากรถไว้ก็คือตลาดเช้าเนาะแต่ว่าพอดีมื้อนั้นน่ะไปบังเอิญเห็นคนลาวคือกันแล้วเขาประวัติว่าคันไปบคส.น่ะมันต้องออกตามุ่งแต่ถ้าว่าไปเซ็นโทรรถเต็มแล้วเขาก็ออกเลยอาจจะไวกว่าทิปก็เลยแบบเสือเขาก็เลยแบบไปน้ำเขาเนาะไปน้ำเขาเมื่อนั้นกะธรรมดาถ้าทิปขี่รถจากบคส.มาเวียงจันทน์เลยก็จะเป็นเงินไทยอยู่80บาทเนาะค่ะซื้อปี้แล้วพอดีเมื่อนั้นมาฮอดประมาณ 18:00 แรงซึ่งกับเกือบ 18:00 แรงเนาะแล้วก็โหลดคิวสุดท้ายที่จะออกแต่บคส.ก็ประมาณ 18:00 แรงทิปก็เลยว่าบางเถื่อไปขี่เซ็นทรัลอาจจะออกตอน 18:30 จริงๆก็เลยแบบ
ไปเซ็นทรัลน้ำเขาแล้ววันนี้ก็ซื้อปีรถก็หา10บาทมาฮอดด่านน้องคายเนาะจากนั้นหลังจากด่านน้องคายทิพย์ก็ต้องได้ซื้อปีขาวมาด่านลาวก็20บาทเนาะแล้ววันนี้มาฮอดด่านลาวแล้วบ่มีรถสิกลับเนาะรถเมล์ประจำทางที่เที่ยวจากด่านลาวหาสถานีบนตลาดเช้าก็มันมืดแล้วแล้วพอดีมีเรือรถคันหนึ่งที่แบบบคส.น้องบคส.นครหลวงเวียงจันทน์พอดีทิพย์เห็นคันนั้นทิพย์ก็ไปขึ้นเลยก็เข้าเก็บทิพย์20,000กีบธรรมดาใกล้สิฮอดแล้วเก็บถึกแต่บ่เข้าเก็บเกือบเต็มเนาะ20,000กีบก็ประมาณ70บาทเนาะตอนนั้นก็เลยค่าใช้จ่ายทั้งมืดที่ทิพย์มาเดินทางมารวมทั้งมืดแล้วก็ประมาณ 1,704 บาทเนาะก็ต่างกันหลายเติบคือถ้าว่าเมื่อนั้นทิพย์จะมาจากดอนเมืองฮาดอนเมืองฮาเวียงจันทน์เมื่อนั้นตกอยู่100กว่าเลียนต่างกันหลายเนาะทิพย์ก็เลยแบบมาอุดรดีกว่าอันนี้แกแมนค่าใช้จ่ายเวียงจันทน์ฮากรุงเทพเนาะสําหรับใครที่ว่าอยากไปลินก็สามารถไปได้เนาะกะบางเทื่อกะคนที่แบบพักเช้าทิศเฮ็ดเวียงจันทน์ฮาสุกก็ไปเที่ยวได้สบายๆเนาะซึ่งตอนทิพย์เฮ็ดเวียกผักวันทิดผักตะวันทิดมีมื้อเดียวก็เลยบ่ได้ค่อยได้ไปเนาะอันนี้ก็แม่นค่าใช้จ่ายที่ทิพย์อยากเอามาฝากเนาะว่ารวมทั้งมืดเท่าใดเดี๋ยวทิพย์ขึ้นให้เบิ่งอยู่นี่เนาะอยู่ทิพย์เขียนไว้นี่ซึ่งโรงแรมทิพย์ใช้มื้อนอนมื้อนั้นก็ประมาณ670บาทเนาะอันนี้ก็แม่นค่าใช้จ่ายที่ทิพย์เอามาฝากเนาะก็อาจจะเหย่าไปหน่อยนึงเบาไลฟ์โพสกะถ้าได้มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านหลุมวิดีโอเนาะถ้าทิพย์เบาไลฟ์หรือว่าเบาติดๆทักๆกะขอโทษขออภัยนำลายๆเนาะกะคลิปต่อไปสิปรับปรุงให้ดีขึ้นเนาะกะขอบใจไลฟ์ที่เขามาเบิ่งเนาะถ้าว่าคนที่เขามาใหม่กะอย่าลืมกด Subscribe ให้ทิพย์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิพย์เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะขอบใจไลฟ์สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย